Max. The Global Flex! Welcome back to the Global Fight Shaman Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight, 58 kilos. Ramalah berkuaman kan rekan The Global Fight Shaman Challenge, ครับ มวยคู่ที่หนึ่งของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดหนองบัวลำพูฝึกซ้อมอยู่ในค่าย BCK Gym ในจังหวัดฉะเชิงเทรา Introducing our blue corner he come from Nong Bua Lumpur province training out of BCK Gym. He holds a professional record of 52 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Padam BCK Gym. The Global Fight. Welcome in your blue corner. He comes from Nong Bua Lumpur province, training out of BCK Gym in Cha Chen Sao. Put your hands together for Padam BCK Gym. และคู่ต่อสู้ของในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดเชียงรายฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิบหมวดวี And his opponent in the red corner from Chiang Rai province, training out of Sit Muat Wei Gym, with professional records of 73 fights and 58 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Yang Tan Sit Muat Wei. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner. He comes from Chiang Rai province, training out of Sit Muat Wei Gym. 58 wins, 1 draw, 14 losses. Let's see for Yang Tan Sit Muat Wei. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Global Fight Champion Challenge ครับศึกกระชากแชมป์ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30เสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำครับทุกๆวันพุธและพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 6:00 น.หลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปครับวันนี้ครับตรงกับวันพุธที่8มกราคมครับจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพญาประเทศไทยและคู่สำคัญหรือว่าคู่ไฮไลท์ในวันนี้ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด46กิโลกรัมครับของเจ้าของแชมป์ชาวไทยนั่นก็คือมังกรดำสิทธิ์หมวดวีจากเชียงรายจะป้องกันแชมป์กับนักชกจากสปป.ลาวซึ่งเป็นผู้ท้าชิงนั่นก็คือโลโบคอฟเอ็มพลายยิมครับเอาละครับแต่ตอนนี้เปิดหัวคู่แรกครับยังตันสิทธิ์หมวดวีครับมุมแดงครับจากเชียงรายจะเจอกับผาดำ BCK ยิมจากหนองบัวลำพูครับทางด้านเจ้าผาดำครับนายณัฐพลภูปรงธรภูปรงธรครับจากอำเภอสุวรรณคูหาครับจังหวัดหนองบัวลำพูในวัย16ปีส่วนสูง160ซมครับโชว์ผลงานที่นี่2ครั้งชนะ1แพ้1จาก BCK ยิมส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับยางตันสิทธิ์หมดวีหรือว่านายเกียรติศักดิ์แซ่ห่วงครับนักชกจากเชียงรายวัย18ปีครับสังกัดค่ายมวยหมดวีครับได้รับฉายาว่าจอมตะลุยไร้พรมแดงครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเอาละครับรูปร่างสรีระคู่นี้ต้องบอกว่าได้เสียครับนี่นะครับเตี่ยตันด้วยกันทั้งคู่ครับยางตันพยายามเดินบวกผาดำก็ไม่หนีครับพยายามปักศอกสู้เอาละครับเล่นของมีความตั้งแต่ต้นเกมนี่ครับเจ็บๆครับเล่นกันเจ็บๆตัดทิ้งไปก่อนครับผาดำยางตันโดนเฉียดศอกไปนิดเดียวครับนายจับมาตีด้วยเข่าขวาครับยางตันเป็นประเภทลูกครึ่งครับมะขามข้อเดียวครับนี่แหละครับเตี่ยตันครับแต่ในความเตี้ยมีความแกร่งเป็นทุนเดิมครับเอาละครับเดินเข้ามาปักต่อขวาเข้าไปล็อกในสุดกับผาดำโดนทางด้านยางตันถักทิ้งไปแล้วพยายามจะเตะเจาะยางมาแต่ยางตันเห็นขาสั้นๆแบบนี้นี่แกเป็นจอมเตะก้านคอนะครับพี่น้อยครับนี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับปล่อยที่แม็กนี่เตะก้านคอไปหลายครั้งด้วยกันหมัดศอกหมัดศอกมากับปั้นจับผาดำหมัดของธนาเจ้ายางตันครับนี่นะครับผาดำก็มั่นใจสุดขีดครับยืนปักหลักทุบเลยผาดำเตะขวายางตันต่อยขวาแล้วหาได้มาล็อกเสียบขวาเข้าไปครับเสียบเข้ามาเอาเลยครับผาดำพยายามจะขวางหน้าโดนหมัดไล่ตะลุยเลยครับ
ต่างฝ่ายต่างปักหลักกันอยู่กลางเวทีจับโอ้โหพยายามจะเตะก้านคอนี่เลยครับเอ้าหน้าโดนขวาตรงเข้าไปเต็มๆหน้าเลยครับทางด้านยางตันวันนี้พาดำมาสู้เต็มพิกัดครับยืนแน่นๆและหายได้กว่าบวกงามๆครับยางตันเตะขวาพยายามบวกต่อสู้ครับทางด้านผาดำไม่มีหนีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับสู้กันแบบหัวชนฝาครับขวาในมาได้ยางตันตีด้วยขวาผาดำล็อกไว้เจอเหวี่ยงทิ้งเลยครับครับโดนหักล้มลุกขึ้นมาเร็วครับทางด้านผาดำยางตันพยายามเดินเดือดครับคู่นี้เดือดจริงๆเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นท่านผู้ชมครับสับด้วยขวาแล้วขวางหน้าตีด้วยซ้ายยางตันพยายามจะเสริมครับยังเติมไม่ทันครับพยายามดันแทงครับเตะขวาเข้ามายางตันเดินบุกเดินขยี้ต่อครับพอออกมาเจอศอกสวนเข้ามาอีกทีครับบวกด้วยศอกขวาสับซ้ำเข้ามาพยายามจะไล่ต้อนเลยครับเห็นครับขาดำก็ไม่หนีครับบวกต่อสู้เอ้าจังหวะนี้วัดใจวัดหัวจิตหัวใจครับเอ้าวุ่นวายครับมาโอ้โหยืนให้ต่อยเอ้าแค่งงเงยตาโอ้การคอเติมเข้ามาจากทางด้านยางตันครับนี่ครับขาดำก็สู้ได้ดียางตันเตะซ้ายเข้ามาครับขาดำพยายามบวกมาสู้เอาละครับเป็นไงเป็นกันครับโอ้เอาเป็นเอาตายก็แบบนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วครับน่าลงจากเวทีไปเนี่ยจะมาขอจับมือเนี่ยคงไม่ได้แล้วครับนี่ครับเล่นกันเจ็บๆแบบนี้อะครับยางตันต่อยขวาขาดำพยายามผลักออกแล้วหาจังหวะต่อยซ้ายครับครับขวาในมาอีกทียางตันตีเลยครับกลางหลังโอ้โหดุเดือดครับทุกท่านครับแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับแม็กซ์ The Global Fight ท่านผู้ชมครับถูกคู่ถูกเวลามันก็จะมันแบบนี้แหละครับในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับทางด้านผาดำ BCK ยิมจากน้องบุรพุนในมุมเงินกับยางตันสิทธิ์หมวดวีจากเชียงรายครับเปิดฉากมาเนี่ยเวียงหมัดขวาสวนเข้าไปก่อนครับทางด้านเจ้าผาดำแต่ว่ายางตันเนี่ยก็สู้ได้ดีเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับนี่ครับยกที่2ก็ยังสนุกเหมือนเช่นเคยครับยางตันพยายามเดินจี้เข้าหาสายเติมเข้าไปดวลบวกมาสู้ครับผาดำยืนปักหลักรอครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นศอกขวาครับสมัดเข้ามายางตันคืนด้วยซ้ายหน้ายัดเข้ามาอย่าเผลอเลยครับทางด้านผาดำยางตันแกมีก้านคออยู่ครับยืนปักหลักแรกครับใครแม่นกว่าใครหนักกว่าก็ต้องเอาชนะครับบ้านไปถึงตอนนี้ก็ยังอะไรก็เป็นไปได้ครับจับนายวางขวาไม่ถึงเจอบัดขวาตรงจากผาดำเลยครับครับจังหวะนี้ต่อยได้ครับได้มาหลายหมัดด้วยกันผาดำพยายามจับจังหวะเอาไว้ครับเกี่ยวมาเสียบครับครับยิงด้วยขวายางตันจับในแล้วเสียบเข้าไปอีกทีครับโอ้ผาดำทิ้งด้วยกำปั้นนะครับสับด้วยศอกขวากับผาดำแล้วจับครับยางตันตีเลยครับโอ้ยลุดมาเสียบลูกนี้สวยงามครับยางตันทำได้ผาดำผลักออกแล้วหาจังหวะล้อบวกครับไล่เคาะเข้ามาครับวางไว้แข้งขวากันด้านยางตันกดมาโอ้จะเตะก้านคออีกแล้วครับลักไก่ขึ้นบนก็เกือบได้ครับลูกนี้ต่อยมัดขวามายางตันนี่ต่อยท้ายต่อยขวามาเป็นชุดครับมาครับเสียบขวามาจากทางด้านยางตันผาดำพยายามจะค้ำเอาไว้ตอนนี้โดนเล่นงานโอ้สมัครสมบัติเหมือนกันครับเหมือนจะมีอาการแผ่วครับนี่แหละครับโดนเล่นลำตัวเข้าไปเนี่ยออกการตัวอ่อนตัวงอครับทางด้านผาดำยางตันไล่ที่ใหญ่ครับที่ขวาบวกครับมาครับสับด้วยศอกขวาเติมดามไล่เข้ามาเจอก้านคออีกแล้วแต่เตะไม่ถึงครับนี่ครับปวดก้านคอในระยะประชิดครับลูกอาชีพของทางด้านไปยางตันครับผาดำพยายามผลักออกครับยังเดินหน้าต่อครับนะครับยังรอสวนอยู่ยางตันจับเวียงมาไม่ลงครับกรรมการณัฐวุฒิแยกออกก่อนครับโอ้โหแท็กจากโอนเองครับผาดำโดนเข้าไปเยอะๆยางตันนี่ไล่กระยี้ใหญ่ครับเตะขวาเข้ามาจับได้แล้วเสียบซ้ายตามเข้าไปครับทรงมันอาจจะไม่ค่อยสวยแหละท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันครับโอ้ออกอุดกันได้นัวเนียครับศอกขวาจากทางด้านยางตันแล้วยัดด้วยแข้งยัดอีกทีครับแข้งขวาเบิ้ลเลยครับนี่ครับตุ่มแล้วตุ่มล่างก็จัดเข้าไปครับยางตันผาดำตอนนี้โตไม่ค่อยจะทันครับถ้าแกรับไปเยอะแล้วนาทีนี้แยกออกมาครับแยกออกมาพุ่งเขาชาร์จเลยครับแล้วเวียงว่ะเสียจังหวะไปหน่อยครับทางด้านผาดำสายจากยางตันครับโอ้แกหนักทุกลูกจริงแล้วกันโดดเตะก้านคอเลยครับนี่แหละลูกอาชีพที่นำมาใช้บ่อยครับทางด้านยางตันผาดำจับในได้หาครับเดินไม่ถึงตัวยางขวาไม่ติดครับโ
เปิดหน้าเปิดตาให้สับแล้ววางแข้งการถอดก็ยังไม่หล่นครับโอ้ท่าตลอดดีทั้งคู่ครับมาเลยครับสับด้วยศอกขวาครับทางด้านผาดำทางด้านยางตันครับอักกันโยทีมหมดยกที่2ครับแม็กซ์ The Global Fightดีกี่ความมันเนี่ยวิ่งทะลุปลอดเลยครับเกมในคู่แรกเท่านั้นท่านผู้ชมระหว่างทางด้านผาดำกับยางตันครับแต่ถึงแม้ว่าในยกที่2ทางด้านผาดำมีอาการแผ่วครับคู่ก็ต่างฝ่ายต่างเร่งมาเยอะครับแต่ระบบหายใจทางด้านเจ้าผาดำนี่ทางด้านยางตันนี่ดูดีกว่าครับนี่ครับดึงก่อนแล้วทิ้งคืนครับโอ้อาวุธหนักๆมันครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับมาบีบพยายามต่อครับยางตันเดินเข้าหาครับพยายามเตะซ้ายเข้ามาผาดำรอจังหวะโต้ครับแม่จับจังหวะนานไปหน่อยครับต่อยมัดขวาเข้ามาครับโอ้โหต่อยางจับมัดไว้ครับวงในตีด้วยเข่าขวาเป็นทางด้านยางตันเลยครับที่ชิงจังหวะในช่วงต้นเกมก่อนครับพยายามจู่โจมไปก่อนครับยางตันเสียบขวาต่อยขวาตามเข้าไปเสียบกระตีครับตีด้วยซ้ายขวางหน้าเสียบก่อนครับผู้ชิงจังหวะได้ทั้งนอกและในครับตอนนี้ทางด้านเจ้ายางตันบวกต่อตัวครับผาดำยกนี้ต้องใช้ศอกมาเป็นลูกแก้ครับเลยครับเอาครับเสียบขวาบวกคืนเข้ามาฮิรันไม่เป็นโอ้สองไม่โดนก็เติมด้วยหมัดเลยครับทางด้านเจ้ายางตันเอาจนได้ครับเอาทุกวิถีทางครับทางด้านยางตันขาดำปักศอกทับปลาเข้าไปห่วงด้วยศอกครับเอาใครดีใครอยู่ครับจังหวะนี้ศอกขวาเจอหมัดขวาไล่ก็มาปักด้วยศอกซ้ายยังจะขวาครับเสียบอีกทีโอ้ต้องตั้งกำแพงไว้ก่อนครับทางด้านเจ้าขาดำโอ้นี่แหละครับสุดยอดครับนี่คือความมันระดับโลกจริงๆครับคุณดิจิงครับกล้าดึงจริงกันตนาอย่างตันเอาเลยครับหุกซ้ายตามตัวเติมด้วยหมัดขวาเอ้าผาดำบวกบวกอีกแล้วครับเริ่มได้ครับผาดำทำได้ต่อยซ้ายเข้ามาซ้ายคอยค้ำกับขวาคอยเติมเข้าไปนี่ครับหมัดขวาจากตนาผาดำแม่อย่างตันใจคอจะหันก้านคอให้ได้เลยครับผาดำก็ไม่หนีครับอย่างตันเดินไล่ต่อบวกหมัดขวาเข้ามาจากผาดำเอาละครับจังหวะนี้เช็คจะออกได้เยอะครับผาดำหมัดขวาครับเจอศอกขวาซ้ำเข้ามาทางด้านยางตันแกคมกว่าครับพูดแต่ว่าผาดำแกทนครับนี่นะครับปักหลักยืนทนกันเลยครับแอบปักครับแดงยิงมวยคู่นี้สุดยอดครับนะครับยืนอัดกันใกล้ๆไม่ต้องหนีไปไหนแล้วไม่มีใครถอยตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับกรรมการยังไม่ต้องครับโอ้แทบไม่ต้องเตือนเลยครับยืนสังเกตการณ์เฉยๆครับกรรมการนัทรุตุกค่ะทั้งคู่นี่ดูหน้าที่เป็นอย่างดีครับเอ้าจานต่อเข้ามากับผาดำทำเกมดีขึ้นมาตามลำดับครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีครับวางได้แค่แล้วเสียบด้วยเข่าตีซ้ายเข้ามาโอ้โหเหมาเลยครับทางด้านเจ้ายางตันครับชุดนี้นี่นะครับยางตันเดินเข้ามาครับปักศอกขวาเข้าไปหาดำก็ยังพยายามผลักออกแต่ตรงนี้แน่ยางตันนี่เดินถึงตัวตลอดครับครับปักด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายหาดำพยายามจะเดินหน้าแต่ว่าเจอยางตันเข็นครับการพลังออกมาหวังได้แค่ขวาสูงอีกครั้งครับก็ยังอาวุธได้ดีครับซ้ายมายางตันดักแทงขวาเข้าไปขาดำก็ไม่หนีครับพยายามปักศอกสู้โอ้โหพยายามจะสวนแบบทีเดียวให้จอดเหมือนกันครับมาเลยครับยางตันบวกเป็นผาดำครับยางตันหุบซ้ายบวกเข้าไปอีกทีครับผาดำแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับเปิดหัวคู่แรกของรายการครับพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมเกมระหว่างทางด้านยางตันสิทธิ์หมวดวีจากเชียงรายครับกับผาดำ BCK ยิมครับจากหนองบัวลำพูโอ้โหนับหัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับสรรพวุฒิทุกอย่างที่มีครับแกขนมาหมดแล้วครับและถึงกันหัวจิตหัวใจที่สุดยอดเกินร้อยครับดูภาพช้าครับจังหวะบวกนี่ครับผาดำแกรอจังหวะอยู่นะครับโอ้คึกคักดีจริงครับสำหรับค่ายมวยสิทธิ์หมวดวีนี้ครับท่านผู้ชมครับดูครับจังหวะเตะก้านคอสวยๆครับไปลุ้นรางวัลบนเวทีกันดีกว่าครับหลังจากผ่านไปยังดูเดือดใน3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ส
Super Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัล Super Bonus by Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red Corner Yang Tan Sit Muat Weอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't go anywhere We will come back after the break This is the Global Fight Champion Challenge